วันนี้เราจะมาแนะนำในเครื่องฉีดน้ำในรุ่นWire 130นะครับทีนี้เรามาดูนะครับว่าอุปกรณ์ภายในกล่องเนี่ยมันมีอะไรบ้างก็มีที่จับตัวเครื่องนะครับก็คือจะด้านในส่วนของที่จับสายนะครับก็จะมีน็อตอยู่ข้างหลังนะครับก็ให้ใส่น็อตลงไปทั้ง4ตัวจะมีในส่วนของที่เก็บปลายปืนนะครับก็จะวางอยู่ด้านนี้นะครับก็จะมีในส่วนของปืนนะครับหัวฉีดปรับระดับหัวฉีดโรตารี่นะครับเราจะมาค่อยพูดกันว่าการระบบนี้ทำงานกันยังไงแล้วก็จะมีสายนะครับดูวิธีการประกอบนะครับว่าเราจะประกอบตัวเครื่องกันยังไงก็จะมีอยู่หางหมูเอาไว้ใส่ในส่วนสายยาก็จะประกอบด้านนี้นะครับก็ต่อสมเร็วนะครับวิธีใส่นะครับเราสายยาใส่เข้ากับนะครับแล้วก็ตรงนี้ประกอบสายยาใส่เข้ากับตรงตัวก็ต่อสมเร็วก่อนนะครับการดึงตัวสดด้านที่อยู่ด้านในก็เลยก่อนที่เป็นตัวเลยนะครับมันค่อยหมุนในการใช้งานนะครับเราเริ่มจากหัวแรกก่อนคือหัวโรตารี่นะครับลักษณะการใส่หัวโรตารี่ก็คือกดเข้าไปนะครับที่ปืนแล้วก็หมุนทางด้านซ้ายนะครับหัวโรตารี่จะมีลักษณะเป็นลักษณะหัวที่วงทีนี้เราดูหัวเองหัวปรับระดับนะครับต่อไปเป็นวิธีการใส่น้ำยานะครับด้านหลังนะครับของตัวเครื่องมันจะมีถังใส่น้ำยาอยู่เราเดินออกมานะครับแล้วก็ใส่น้ำยาใส่ลงไปก็เอาถังน้ำยาใส่เข้าไปข้างหลังตัวเครื่องเก่าไปนะแล้วก็เอาตัวสายดูดใส่เข้าไปแล้วก็ปิดฝาต่อไปเป็นวิธีการฉีดน้ำยานะครับน้ำยาทำความสะอาดนะก็คือต้องถอดปลายมือออกก่อนเพราะว่าการใช้น้ำยาหรือการฉีดน้ำยาเนี่ยต้องใช้แรงดันต่ำเวลาฉีดแล้วจะเป็นน้ำยาออกมาหลังจากเราเช็ดล้างเสร็จเรียบร้อยเราก็ฉีดลงไปได้